Realme GT Neo 7 ผ่านการตรวจสอบ 3C ยืนยันช้าๆลงแต่คาดว่าจะได้ชิปแรงอย่าง Snapdragon 8 Gen 3เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นหลังจาก Realme เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงนะครับก็คือ Realme GT 7 Pro ในประเทศจีนและทั่วโลกมีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็มีรายงานว่า Realme เนี่ยกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟน GT Neo รุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีรหัส RMX 5060ครับซึ่งตามรายงานระบุว่า Realme GT Neo 7 เนี่ยจะมาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Gen 3เลยเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าโอเวอร์คล็อกแล้วทำให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและคาดว่าสามารถแข่งขันกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆอย่างเช่น Redmi K80 หรือเป็น iQOO Neo 10ซึ่งคาดว่าที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3ได้ในส่วนสเปคอื่นๆที่เปิดเผยมาครับคาดว่า GT Neo 7 เนี่ยจะมีหน้าจอเป็น OLED ความละเอียดก็คือ 1.5K เลยอัตรา Refresh 120Hz และมีหน้าจอแบบแบนราบและมีเซ็นเซอร์สแกนลายมือบนหน้าจอเลยครับและนอกจากนี้ยังคาดว่าจะให้ชิปเซตเฉพาะนะครับสำหรับงานกราฟิกที่พัฒนามาใหม่ด้วยอย่างไรก็ตามเดี๋ยวดูเหมือนว่าความเร็วชาร์จเนี่ยจะลดลงเป็น80วัตต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเร็วมากแล้วนะ80วัตต์และเห็นว่าตัวนี้จะให้แบตมาเยอะขึ้นก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อพอสมควรนะครับและนอกจากนี้การเปิดตัวนี้มีข่าวหรือว่าจะเปิดตัวที่ประเทศจีนในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เช่นกันครับ